ับสวัสดีครับสวัสดีครับกะจะพักชั่วโมงเดียวไม่ไหวพักไป2ชั่วโมงแอร์ตัวนายเปิดไหมแอดมินถ้าแอดมินเปิดประตูแอดมินต้องแอดมินต้องเปิดแอร์ตัวนายด้วยนะอาจารย์รู้จักแอร์ที่มันมีระบบอินวอเตอร์ไหมอินวอเตอร์ใช่ก็มีคือมันหมายถึงแอร์ที่แช่อยู่ในน้ำไงอาจารย์ใช่มันใช้น้ำทำความเย็นแต่ปกติผมที่ผมชอบมันเป็นแอร์ที่เป็นทำลานเป็นน้ำแข็งนะแล้วก็พ่นไอเย็นแล้วดูดไอเย็นขึ้นมานะคือจากไอเย็นจากน้ำแข็งอ่ะเด็ดสุดแล้วโอ้โหสุดยอดเลยครับวันนี้ฉ่ำเพราะความเย็นของน้ำแข็งเริ่มมา2นาทีครึ่งยังไม่มีพักเครื่องเลยพักยังไงก็แอร์ไงก็คุณเปิดประเด็นเรื่องแอร์นี่มันเป็นเรื่องที่อาจารย์เขาจะเซนซิทีฟกับแอร์มากครับผมสวัสดีครับไลฟ์กี่ชั่วโมงแล้วครับพี่2ชั่วโมงพี่ไลฟ์2ชั่วโมงแค่นั้นนะครับเขาบอกไลฟ์กี่ชั่วโมงแล้ว2ชั่วโมงครับนะคนดูอยู่34ท่านสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาเพิ่งเปิดไลฟ์ไปนะครับเขาเป็นยังไงไปยังไงมายังไงกันบ้างล่ะคือตอนนี้ต้องใส่แมสตลอดเลยอาจารย์ไม่ได้ผมก็ถือว่ามันเข้าสู่มาตรการที่แบบว่าเราควรจะต้องดูแลตัวเองนะใช่ต้องดูแลตัวเองใครคนดูก็ใส่ด้วยนะเพราะมันมีไอ้นี่อันนี้สายพันธุ์ใหม่อ๋อแลมด้าสายพันธุ์ดาราแลมด้าเหรอนะครับโอเคป่ะนะฝากกดไลค์กดแชร์200ท่านเริ่มเอาความรู้พระเครื่องความรู้พระเครื่องเมื่อวานเนี้ยที่เราคุยไปถึงตรงเนี้ยผมโอเคมากเลยนะที่เราคุยไปถึงวัดข้อวัดแคร์ครับปู่ยิววัดแคร์ว่าเป็นอาจารย์ของอาจารย์พาวัลละคังครับฉะนั้นเนี่ยที่เราลืมพูดอยู่อันนึงก็คือครับพระชัยอาจารย์พาวัลละคังมาปรากฏเป็นพิมพ์ที่ปู่บุญครับฉะนั้นเนี่ยมันโยงไปโยงมากระโดดไปกระโดดมาเป็นยายเป็นมุมนี่แหละอาจารย์อยากฟังเรื่องทั้งหมดมั้ยผมจะเล่าให้ฟังทั้งหมดอ่ะเหลามาผมจะเล่าให้ฟังทั้งหมดเหลามาใครมาช้าไม่รู้เรารีบเหลาก่อนเลยเดี๋ยวเค้ารู้หมดแล้วเวลาปิดแมสอ่ะมันเล่าไม่ถนัดด้วยใครที่เสี่ยงโควิดเชิญออกนอกห้องก่อนหมดไปนอกห้องครับเนี่ยเสี่ยงที่สุดแล้วนะผมไปนะครับผมฮะครับเข้ามาได้ยังตรงกลางนะครับอ้าวนะตรงที่เปิดไฟเนี่ยมาจอดรออ้าวเดี๋ยวผมเปิดแมสนะครับเพื่อนๆที่มีรถเก๋งสีขาวเอานี่ไหมไอ้ที่เสียฝ่ายที่ไฟเงียบแล้วเห็นแล้วไม่เป็นไรพอใส่แมสแล้วมันไม่มันไงปิดแมสจะมันกว่าเร็วต่อเลยเดี๋ยวผมน่าจะมีธุระทุลังปรับปังคนแก่ไปทำงานครับรอ200ท่านเรื่องของเรื่องนะ200ใช่ก็คุณช่วยมากันหน่อยเราจะเหลากันเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสำคัญนะซึ่งเป็นข้อมูล2ฝั่งมาชนกันแล้วมันทำให้สมเด็จปี95ของคุณเนี่ยมันผมเห็นองค์สีเทาแล้วมันตกใจไงบอกวันเดือนปีครับภาพที่เขียนวันเดือนปีนี่ยิ่งกว่าโบชัวนะสมัยโบราณเขาชอบทำใครที่เป็นอย่างนี้พวกไงเขาตกไงพ่อหมุนของ12ก็ทำอันนั้นมันปั๊มแต่ที่เขาเขียนปู่บุญก็จานก็จานอ่ะมี2เจ้าที่ชอบใส่พอสอฉะนั้นมันก็คือจบนะคือต้องบอกก่อนครับว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับพระแท้หรือเก๊นะอาจารย์มันบ่งบอกอะไรมันเกี่ยวกับวิถีของการเล่นพระอย่างเชื่อความจริงก่อนเชื่อความจริงแล้วพระแท้ยั่งยืนทุกวันนี้ไม่ได้เชื่อความจริงไงก็มันก็นิดนึงอ่ะนะมันไม่นิดเลยอาจารย์มันเยอะเลยผมจะบอกอะไรให้คือทุกวันนี้คนที่เข้ามาเล่นพระแล้วบอกว่าข้านี่เก่งอ่ะผมต้องบอกแบบนี้ก่อนพอบอกว่าข้านี่เก่งแล้วอ่ะไม่รับอะไรเลยนอกจากตัวข้ามันเป็นอย่างนี้จริงๆไม่เคยรู้เรื่องการผลิตพระไม่เคยอ่านเอกสารโบราณบางคนวัดยังไม่เคยเข้าไปเลยไม่อะไรทั้งนั้นไม่อะไรเลยซื้อกับขายอย่างเดียวแต่แค่รู้ว่าขายได้ขายพระได้แล้วนะครับแต่เป็นแอดมินกลุ่มได้แล้วค่านี้คือจบที่ค่าแล้วเรื่องของพระขึ้นให้อภัยเราไม่เข้ามันไม่ใช่อาจารย์ปัญหามันเกิดเมื่อเช้าอาจารย์รู้บอกว่ามีเหรียญปู่บุญวังมะนาวเป็นไงเหรียญปี16มันก็ไม่ลึกในปีนี้มันมีหลังไม่เหมือนกันครับแล้วคนบอกว่าไอ้พระหลังไม่เหมือนกันอ่ะอันนึงแท้อันนึงเก๊เอ้าคนทําเก๊บ้าบอคอละครั้งมันจะแกะบล็อกใหม่ถ้ามันถอดหน้าได้มันควรจะแกะหลังใหม่มั้งมันก็ต้องมาใช้หน้าเดิมหลังใหม่คือแสดงว่าบล็อกหลังมันต้องมีปัญหาใช่มั้ยมันอาจารย์พระสร้างคนละวาระเปลี่ยนหลังอ่ะมันเรื่องปกติพ่อแม้น94อ่ะ98แล้วก็มาเปลี่ยนหลังเห็นมั้ยฮะคือพระเนี่ยไอ้บล็อกตัวหลังเปลี่ยนน่ะถ้ามันตัวหน้าเดียวกันความคมเท่ากันสวัสดีครับนะมันก็คือพระมีหลัง2บล็อกครับแต่ถ้าพระเนี่ยมีอะไรอันนึงเน็ต
ายนะครับสบายมากนะนะโอเคนะครับอ๋อเขามี FC เขาอยู่แถวนี้แหมสุดยอดนะครับอ้าวนะอันนี้ถนัดปากเลยทีเดียวเชลอยู่คนเดียวเนี่ยมันแน่นอนนะครับอ่ะประเด็นก็คือว่านะครับเราเอาหลักเกณฑ์หลักการอะไรในการมาชี้ว่าอันนั้นแท้หรืออันนั้นเท็ถ้าเอาความรู้สึกตัวเองล้วนๆเนี่ยเราต้องย้อนกลับมามองว่าเรามีสิทธิอะไรเรามีความรู้แค่ไหนที่จะไปชี้ว่าอะไรแท้อะไรเก๋ถ้าถามผมพระแท้คืออะไรนะครับพระแท้คือพระที่หลวงพ่อเสกอะไรคือสิ่งที่ยืนยันว่าหลวงพ่อเสกมันก็เหมือนอะไรที่ยืนยันว่าคุณจะทันเห็นมิตรชัยบัญชามิตรชัยบัญชาเสียชีวิตไปแล้วคนที่จะทันดูมิตรชัยบัญชาหรือเห็นมิตรชัยบัญชาต้องคนอายุเท่าไหร่นะครับนึกภาพออกไหมฮะมันอารมณ์ประมาณนั้นเลยครับเหมือนปัจจุบันเนี่ยเอาถ้าผมยกตัวอย่างง่ายๆก็คือว่าเอาโรงหนังเพชรเกษมนครปฐมเนี่ยเลิกกิจการไปแล้วคนที่ทันดูหนังในโรงหนังเพชรเกษมเนี่ยต้องอายุเท่าไหร่มันเหมือนกันครับสิ่งที่ยืนยันว่าพระเนี่ยเป็นพระแท้คือหลวงพ่อเสกคืออะไรเอกสารการสร้างนะครับความเก่าขององค์พระนะล่องรอยของเครื่องมือที่มีในแต่ละยุคทุกวันนี้ตีแท้ตีเก๋เนี่ยด้วยความเหมือนไม่เหมือนเนี่ยผมบอกมันเป็นเรื่องที่เอาจริงๆมันติ้งต้องมากนะนะพระหลวงพ่อนี้มี2บ๊อบไม่ได้แต่พระทั้งประเทศมีได้ในปีเดียวกันมันไม่ใช่มาตรฐานนะครับยังเหรียญหลวงปู่บุญวังมะนาวเนี่ยหน้าเดียวกันหลังเปลี่ยนบ๊อบปั๊มจนบ๊อบจมูกแตกแล้วมีอัปก้าแล้วบ๊อบอัปก้าจะเป็นจมูกแตกแท้ทั้งหมดอย่างเงี้ยมันพิสูจน์ว่าบ็อกเนี่ยถูกใช้ปั๊มพระจำนวนเยอะจนบ็อกชำรุดในอดีตเนี่ยนะยังไม่มีการถอนบ็อกคือต้องแกะใหม่ขึ้นใหม่แต่ณหลังปี2500มันมีการถอนบ็อกได้แล้วคุณก็ต้องไปดูว่าในโรงงานเนี่ยเขามีเรื่องราวของการถอนบ็อกได้ในช่วงปีอะไรปัจจุบันสบายเลยครับมีเครื่องฟอสสปาร์คเห็นไหมฮะแต่ผมถามว่าเหรียญ2460 2461 2465มีเครื่องฟอสสปาร์คไหมไม่มีคือถ้าคุณไม่เข้าใจเรื่องราวของการกำเนิดพระหรือการผลิตพระไอ้แค่เหมือนไม่เหมือนเนี่ยแล้วจะบอกว่าไม่เหมือนมันคือเก๊ผมบอกว่าไม่ใช่นะอันนี้คือสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือตัวเองไม่มีความรู้แถมยังปิดกั้นต่อต้านความจริงแล้ววงการพระเครื่องมันจะไปยังไงคุณจะเล่นพระกันได้ชัดเจนได้ยังไงถูกไหมฮะคือคำว่าแท้คืออะไรแท้คือหลวงพ่อเสกแค่นั้นเองคุณต้องหาข้อมูลอันไหนที่มันเกี่ยวโยงเกี่ยวพันด้วยหลวงพ่อเสกให้ได้เพื่อพิสูจน์ว่าพระเนี่ยมันเป็นพระแท้นี่แหละครับมันคือหัวใจของการดูว่าอันไหนแท้อันไหนเก๋ไม่ใช่ความรู้สึกไม่ใช่ฟังเข้ามานะครับอย่างเรื่องพระหลวงพ่อปานยังมีหลายคนนะที่ไม่เคยรู้ข้อมูลพระเหล่านี้วันนี้เพิ่งมารู้แล้วก็ยังยึดติดกับคำพูดของคนเก่าๆแล้วก็ต่อต้านแต่พอถามอะไรคนพวกนี้ตอบไม่ได้หรอกครับนะฮะแล้วถามว่าความผิดพลาดมันเกิดจากอะไรความผิดพลาดมันเกิดจากคนที่เล่นคนแรกเขาก็เล่นตามความรู้สึกตัวเองนี่แหละเอาง่ายๆคนขายพระในอดีตก็คือคนที่รู้ว่าพระขายได้แล้วก็มาประกอบอาชีพขายพระคนสร้างพระเคยเอาพระมาขายไหมเมื่อก่อนเขาไม่ได้เอาพระมาขายกันนะคนใกล้วัดศรัทธาหลวงพ่อจะเอาหลวงพ่อมาขายไหมไม่สิ่งที่มันผิดเพี้ยนคือคนขายเนี่ยไม่ใช่ลูกศิษย์ไม่ใช่คนอยู่ในวัดสายไหนดีหน่อยนะครับถามข้อมูลจากในวัดนั้นก่อนแล้วเอามาเป็นข้อมูลในการเล่นหาพระเครื่องก็ชัดเจนแต่ไอ้สายไหนคนขายโม้อย่างเดียว
อนุมานอย่างเดียวใช้ความคิดตัวเองเป็นหลักอย่างเดียวนะฮะมันก็ผิดเพี้ยนแต่พอมีข้อมูลที่ถูกต้องในสมัยนี้ถามว่าสมัยนี้ทำไมมันเกิดความขัดแย้งมากกว่าในอดีตในอดีตมันไม่มีโซเชียลไงครับในอดีตคุณจะไปเอาข้อมูลจากไหนจะหารูปถ่ายที่มีลายลักษณ์อักษรเขียนสักบานคุณจะไปดูจากไหนนอกจากหนังสือพระเอามาลงถูกไหมฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยมันมี Facebook ในมือหยิบรูปถ่ายจากวัดแชะถ่ายลง Facebook คนก็เห็นละเจอเอกสารใบฝอยประกอบพระถ่ายแชะลง Facebook คนก็เห็นละเห็นไหมที่หลักฐานมันโผล่ขึ้นมามากขึ้นเพราะทุกคนมันมีสื่อโซเชียลในมือผมก็งงใจว่ามันควรจะดีใจนะที่เราสามารถที่จะได้รับข้อมูลเชิงลึกมากยิ่งขึ้นแล้วเอามาประกอบสังเคราะห์ให้พระเครื่องมันชัดเจนมากยิ่งขึ้นแต่ปัจจุบันมันกลับเกินการถกเถียงและต่อต้านผมบอกปัญหาไม่ได้เกิดจากพระปัญหาเกิดจากไอ้คนเฮงซวยพวกนี้แหละตัวเองไม่รู้แต่ต่อต้านต่อต้านทำไมตัวเองไม่รู้เจอข้อมูลแล้วต่อต้านข้อมูลต่อต้านทำไมผมไม่เข้าใจเออถ้าต่อต้านข้อมูลมันเมคเซนส์เอกสารมันทำใหม่อันนี้ว่าไปอย่างต่อต้านเพื่อปกป้องของพ่ออันนี้ข้อมูลก็ชัดเจนผมเห็นที่ต่อต้านทุกครั้งนะต่อต้านข้อมูลที่ถูกทั้งหมดเลยแล้วก็ต่อต้านแบบหน้าด้านๆกูไม่เอาแบบนี้กูตีเก๊เอามึงตีเก๊ก็เรื่องของมึงดิแล้วคนอื่นเขาจะแขวนมึงไปห้ามเขาแขวนอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นอารมณ์แบบนี้เลยคือทุกอย่างอ่ะมันไม่ใช่ความบังเอิญครับเมื่อกี้อาจารย์เอกพูดเรื่องหลวงพ่อยี้วัดแคร์แล้วก็พูดเรื่องหลวงปู่บุญนะฮะถ้าผมบอกว่าหลวงปู่บุญเป็นลาวอ่ะคุณจะเชื่อผมไหมนะฮะผมบอกปู่บุญว่ากลางบางแก้วเป็นลาวคุณเชื่อผมไหมถ้าคุณไม่เชื่อคุณหลับตานึกถึงหน้าปู่บุญนะหน้าปู่บุญมีแนวโน้มว่าจะเป็นคนเชื้อสายลาวไหมนะครับเดี๋ยวผมค่อยกลับไปเล่าให้อาจารย์เอกฟังอีกรอบแล้วกันเดี๋ยวผมเล่าให้เพื่อนฟังก่อนว่าทุกอย่างเนี่ยมันไม่ใช่การคิดเองเองทุกอย่างมันมีความเกี่ยวพันและเกี่ยวข้องเหรียญมรณภาพเหรียญงานศพปู่บุญสังฆราชแพเป็นคนสร้างทุกคนรู้ดีทุกคนบอกว่าสังฆราชแพนับถือปู่บุญจึงมาสร้างเหรียญให้คุณคิดเหรอครับว่าถ้าเขาไม่รู้จักกันมาก่อนเนี่ยเขาจะมาสร้างเหรียญให้อาจารย์พาทำไมจึงมาเทพระให้หลวงปู่บุญคำตอบง่ายๆอาจารย์พาเป็นช่างไงครับหลวงปู่บุญสุมไฟเองเตรียมโลหะเองหลอมเทเองไม่ได้ไงมันเป็นคำตอบง่ายๆครับทำไมผมต้องมีแอดมินคำตอบง่ายๆผมทำคอมพิวเตอร์เองไม่เป็นไงผมจึงต้องมีแอดมินไงมันแค่นี้เองนะครับนะพ่อปู่บุญเนี่ยคุณอ่านชื่อดีๆอ่ะนะชื่อของแกที่เขียนเนี่ยมันเพี้ยนหรือเปล่านะเราหาข้อมูลกันมาแต่ใน Google เท่านั้นในบันทึกหรือในหนังสือพระเท่านั้นเราได้เคยเปิดราชกิจจานุเบกษาไหมมีหนังสือพระเล่มไหนที่เอาจากบันทึกชีวประวัติจริงๆที่เปิดราชกิจจาจากขอสมุดมาเขียนบ้างจริงๆตรงนั้นน่ะสมัยก่อนไม่ใช่กระทุ่มแบนนะครับสมัยก่อนตรงนั้นคือแขวงตลาดใหม่แขวงตลาดใหม่นะครับถูกปกครองโดยนะฮะพระครูทักษิณานุกิจผันซึ่งพื้นที่ตรงนั้นบ้านนางสาวอ่ะนะครับในสมัยก่อนขึ้นกับมณฑลนครชัยศรีแล้วก็เปลี่ยนมาขึ้นอยู่กับแขวงตลาดใหม่นะครับในตรงบ้านท่าไม้สมัยก่อนนั่นนะครับนะก่อนที่จะมาแบ่งเขตการปกครองเป็นจังหวัด
นะแล้วก็กลับไปขึ้นกับจังหวัดสมุทรสาครแต่เดิมเป็นมณฑลนครชัยศรียังขึ้นอยู่กับแขวงตลาดใหม่นะสาเหตุที่นะเหรียญหลวงปู่บุญสังฆราชแพเป็นคนสร้างที่เกี่ยวพันกับวัดสุทัศน์ก็คือสังฆราชแพเป็นเจ้าคณะมณฑลนครชัยศรีครับคุณเชื่อผมไหมที่คุณอ่านประวัติศาสตร์ตามหนังสือว่าเจ้าคณะมณฑลนครชัยศรีพระพุทธวิถีนายกบุญเนี่ยเป็นเจ้าคณะมณฑลนครชัยศรีนะแต่ก่อนที่หลวงปู่บุญจะเป็นเจ้าคณะมณฑลนครชัยศรีพระพุทธโฆษาจารย์แพเป็นเจ้าคณะมณฑลนครชัยศรีนะครับนะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะสาเหตุที่หลวงปู่บุญกับสังฆราชแพสนิทกันเพราะสังฆราชแพเป็นเจ้าคณะมณฑลนครชัยศรีปกครองพระเมืองนครปฐมหลวงปู่บุญก็คืออยู่ใต้การปกครองของสังฆราชแพในอดีตในสมัยที่สังฆราชแพดำรงตำแหน่งพระพุทธโฆษาจารย์นะหลังจากที่พระสังฆราชแพรับยศสมณศักดิ์นะสูงขึ้นไปในปี2400ตอนนั้น6562นะ2462เนี่ยหลวงปู่บุญจึงขึ้นมาเป็นพระพุทธวิถีนายกปกครองในตำแหน่งเจ้าคณะมณฑลนครชัยศรีสังฆราชแพรจึงส่งเจ้าคุณศรีสนมาเรียนกับหลวงปู่บุญเข้าถึงกันนะครับถามว่าทำไมหลวงปู่บุญจึงทำพระไปให้หลวงปู่ยิ้วหลวงปู่ยิ้ววัดแคเป็นลาวนะครับปู่บุญทำไมเรียนวิชากับหลวงพ่อทาทำไมเรียนวิชากับหลวงพ่อแจ่มวัดโชคเพราะแจ่มวัดโชคกับหลวงพ่อทาเป็นลาวนะครับนะหลวงพ่อทาไปสร้างพระปิดตาที่ไซม้าที่นนทบุรีพระสมัยก่อนผมบอกคุณเลยครับเขาไม่ได้ทุดงไปเจอวัดล้างแล้วก็อยากจะอยู่ตรงนั้นไม่ใช่ครับพระเนี่ยเขาไปเยี่ยมญาติเขาไปเยี่ยมคนเชื้อสายเดียวกันเห็นไหมทำไมนะพ่อวอนวัดปรมัยจึงมาบวชให้หลวงพ่อแดงวัดมะขามกับวัดมะขามเป็นมอญไงพ่อวอนวัดปรมัยเป็นมอญป่ะล่ะคุณเห็นไหมครับพ่อทาไปไซม้าเนี่ยนนบุรีเนี่ยผมคิดเลยพ่อทาไปหาญาติที่เป็นลาวผมก็เลยย้อนถามว่าที่นนบุรีตรงนั้นมีคนมีชุมชนเชื้อสายลาวอยู่ไหมและแน่นอนครับต้องมีเขาไม่ได้บังเอิญทุดงนะไม่ใช่เขาไปเยี่ยมญาติอย่างที่ตั้งเดิมของวัดสตาร์บริวัตรเนี่ยสมัยก่อนน่ะคือวัดกลางบ้านเป็นวัดของชาวยวนก็คือคนยวนเนี่ยเดินทางครูบาหลวงเปี้ยครูบาหลวงยะเนี่ยเดินทางมาเยี่ยมญาติที่ราชบุรีซึ่งเป็นยวนที่ถูกกวาดต้อนมาตอนสงครามคนที่นี่ก็เห็นว่าเอ้ยญาติเรามาบวชเป็นพระก็สร้างวัดให้อยู่เห็นมั้ยครับฉะนั้นน่ะมันไม่ใช่ความคิดเองเองมโนเองแล้วทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปนะเราก็ได้คำตอบนะครับหลวงปู่บุญเนี่ยทำพระชัยไปให้พ่อยิ้ววัดแคพ่อยิ้วเป็นลาวอาจารย์พาทำไมจึงมาเทพระให้ปู่บุญแน่นอนครับปู่บุญหลอมโลหะเทพระเองไม่ได้ไงคุณเคยเจออุปกรณ์การเทพระที่วัดกลางไหมล่ะเอาง่ายนะฮะผมถามแค่นั้นเองอย่างปู่สุกเนี่ยทำพระนะให้หลวงพ่อวัดอื่นนะไปแจกอันนั้นส้มเสี้ยววันนี้หัวหาดคุณเคยเห็นอุปกรณ์การหล่อพระเทพระอยู่ที่วัดส้มเสี้ยวอยู่ที่วัดหัวหาดไหมคือถ้าคุณทำใจให้โล่งแล้วคุณศึกษาประวัติศาสตร์ที่แท้จริงอย่างถ่องแท้คุณจะได้คำตอบในการศึกษาพระเครื่องทุกอย่างแต่ปัจจุบัน
คุณเคยถามตัวเองไหมว่าจิตใจคุณต่อต้านข้อมูลด้วยเหตุผลอะไรความคิดทำร้ายตัวเองนะนะครับเดี๋ยวสโลแกนพระมาค่อยว่ากันความคิดของคุณทำร้ายตัวเองทำให้คุณศึกษาพระเครื่องไม่ได้นะครับนี่ไงอาจารย์พราอยู่วัดสุทัศน์วัดละคังมาเกี่ยวข้องอะไรกับหลวงปู่บุญแล้วปู่บุญทำไมนะเกี่ยวข้องกับพระยิววัดแคร์ยันเทาะที่หลวงปู่บุญใช้เรียนมาจากพ่อแจ๋มมาโชคเป็นลาวคุณเห็นไหมฮะปู่นาคนะพับปิดตาปู่นาคปู่จันเป็นคนเทพิมพ์ปิดตาวัดด้วยจึงเหมือนปิดตาบัญญัติเพราะอะไรก็ปู่นาคเทพระไม่ได้ไงปู่จันเป็นช่างนะครับณปัจจุบันเนี่ยผมไม่เข้าใจว่าเมื่อเอกสารต่างๆข้อมูลเนี่ยน่าจะกิจจาที่เขามีคนเอามาลงใน Facebook ส่วนตัวหรือใบฝอยต่างๆคุณต่อต้านกันทำไมอย่างพ่อลุง69เนี่ยไหนผมถามอ่ะทุกวันเนี้ยใครบอกพ่อลุง69ไม่ใช่พ่อลุงมั้งนะครับคือจริงๆมันผิดจากคนเล่นพระสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้มีข้อมูลในที่ถูกต้องจากวัดเอามาเล่นคุณเข้าใจไหมเขาเขียนอะไรคุณก็คิดว่าไอ้สิ่งที่เขาเขียนมาเล่ามาเสมือนว่ามันว่าเขาได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงเนี่ยผมบอกทุกวันเนี้ยเรื่องเหรียญเนี่ยหน้าแปลกๆนะไปหาวาระการสร้างเจอตลอดแหละครับเขาหลอกให้เรากลัวแต่เราหาคำตอบที่จับต้องได้ไม่เจอเลยกับสิ่งเหล่านั้นคือเอาง่ายๆนะครับพระขี่ม้าไม่ใช่เรื่องแปลกพระขี่ช้างไม่ใช่เรื่องแปลกเอาปัจจุบันพระขับรถยังไม่ใช่เรื่องแปลกเลยครับคุณเชื่อผมไหมล่ะพระขับรถไม่ผิดพระวินัยพระขี่ม้าสมัยก่อนพระเขาขี่ม้าอยู่แล้วก็ต้องเดินทางอุปชาเนี่ยอำเภอหนึ่งมีองค์เดียวก็ต้องขี่ม้าเป็นยานพาหนะไปบวชพระพายเรือผิดปะล่ะก็สมัยก่อนไม่มีรถพระขับรถจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้ผิดไม่ได้อาบัติไม่ได้ปาราชิกอะไรใดๆทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าพระเนี่ยไม่สามารถที่ไปทำใบขับขี่ได้แล้วถ้าเกิดไปขับรถชนคนตายมันเป็นปาราชิกต้องสึกจากพระในเหตุทำให้คนตายแต่จริงๆพระอยู่ในวัดถ้าในวัดจะมีซาเล้งสักคันนะจะมีจักรยานจะมีมอเตอร์ไซค์มันไม่ใช่เรื่องผิดนะนะพระใช้ยานพาหนะไม่ใช่เรื่องผิดแต่ปัจจุบันคำติฉินนินทาเนี่ยคุณได้ศึกษาศีล127ข้อหรือเปล่าแต่สาเหตุที่พระขับรถไม่ได้เพราะถ้าไปชนคนตายมันเป็นปาราชิกพระต้องถึงกระสึกพระนั่งเครื่องบินไม่ผิดหรอครับให้พระมีเครื่องบินส่วนตัวก็ไม่ผิดนะอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกให้คุณฟังพระขี่ม้าไม่ใช่เรื่องผิดสมัยก่อนพระก็ขี่ม้านั่นคือยานพาหนะครับพระพายเรือก็ไม่ผิดอ่ะเนี่ยไหมเรามานั่งคุยกันถึงเรื่องต่างๆนะครับตรงนี้นะครับมันคือคำควบกล้ำของการเขียนอย่างตัวยะพอยะเสร็จก็จะมีตัวโอท้ายอีกตัวหนึ่งคุณต้องหัดอ่านขอไม่ออกคุณจะเข้าใจนะครับคือไอเหรียญพ่อลุงอ่ะหน้าก็หน้าพ่อลุงชื่อก็ชื่อพ่อลุงเถียงเอาอะไรนะครับเถียงเอาอะไรนะครับนะเถียงไปก็ไม่ได้โลกนะครับอยากรู้เรื่องอะไรคือทุกวันนี้การต่อต้านข้อมูลความจริงผมว่ามันหน้ามันความปัญหาของการมาเครื่องอ่ะปัญหาของคนที่ไม่ยอมรับหลักฐานความจริงนะฮะเพราะมันไม่เหมือนกับที่ตัวเองเคยพูดไว้ตอนใช้ขายพระแค่นั้นเองนะครับนี่อาจารย์เอกผมนะติดธุระมาเรามาคุยกันต่อยาวๆวันนี้อยากรู้เรื่องอะไรมานั่งคุยกันคือจริงๆถ้าเกิดเพื่อนๆดู YouTube ของผมนะเรื่องกรรมวิธีการผลิตพระในแต่ละยุคแต่ละสมัยพระเครื่องเนี่ยดูง่ายมากเลยทำไมเหรียญยุคก่อนมันมีเจาะซ้อนไม่ได้แต่ปัจจุบันทำไมมีเจาะซ้อนได้ถ้าเหรียญปัจจุบันเขาเอาเหรียญตัวเก่ามาถอด
มันก็มีได้อ่าแต่เหรียญที่มันถอดอ่ะถ้ามันเปลี่ยนเหรียญยุคเก่าคือเก๊แต่พอมันเปลี่ยนเหรียญยุคใหม่มีเอกสารการสร้างป่ะล่ะถ้ามีเอกสารการสร้างการเสกก็แท้ปู่จันปู่นาคเกี่ยวกันยังไงเกี่ยวกันจากการเป็นสิทธิ์พ่อทาครับนะความรู้ที่ผมพอมีเล็กน้อยจะเล่าให้ฟังแล้วกันคือในสมัยก่อนการปกครองไม่ได้เป็นจังหวัดแบบนี้นะครับคุณเข้าใจคำว่าอุปชาคุณเข้าใจตำแหน่งของพระไหมพระเนี่ยนะครับถ้าเป็นพระเป็นหลวงพ่อเนี่ยเขาจะได้ชื่อว่าอธิการถ้าได้รับพระครูชั้นสามัญคือพระครูแล้วต่อด้วยชื่อตัวเองเนี่ยนะครับก็จะไม่มีพระแต่ถ้าเป็นพระครูสัญญาบัตรคำว่าพระครูสัญญาบัตรคือพระครูที่มีชื่อเฉพาะเช่นพระครูธรรมสุนทรอย่างหลวงพระครูจันทร์อย่างเงี้ยไม่มีพระก็เป็นพระครูต่อด้วยชื่อตัวเองแต่พอเป็นพระครูธรรมสุนทรอันนี้จะมีพระประจำตำแหน่งถ้าเป็นท่านเจ้าคุณก็จะเป็นพระเปลวเพลิงถ้าเป็นพระครูสัญญาชั้นสามัญก็จะมีพระแฉกถ้าคุณเข้าใจเรื่องต่างๆพวกนี้เสร็จแล้วอุปชาคืออะไรบางคนยังไม่รู้อุปชาคืออะไรเลยอุปชาคือตัวแทนพระพุทธเจ้าคนที่สามารถมอบศีล227ข้อเปลี่ยนจากมนุษย์ธรรมดาให้เป็นพระได้อุปชาอำเภอหนึ่งบางทีมีองค์เดียวนะฮะฉะนั้นนะครับอุปชาเนี่ยบางครั้งเป็นเจ้าคุณยังเป็นอุปชาไม่ได้เลยบางครั้งเป็นถึงเจ้าคณะอำเภอยังเป็นอุปชาไม่ได้เลยมันแยกกันให้เหรียญเป็นล้านบางทีก็ไม่ได้เป็นอุปชานะอุปชาก็คือนะตัวแทนพระพุทธเจ้าที่สามารถเปลี่ยนจากคนให้เป็นพระได้ชื่อฉายาคืออะไรชื่อฉายากับสมณศักดิ์มันต่างกันยังไงชื่อฉายาคือชื่อของคุณตอนไปเกิดใหม่เป็นพระปกติผมชื่อโอ๊ตพอผมไปบวชพระผมได้ชื่อฉายาอินทสุวรรณโนผมก็จะใช้อินทสุวรรณโนไปตลอดชีวิตแม้กระทั่งผมเนี่ยจะได้เป็นนะฮะพระทักษิณานุกิจแต่ก็ต้องเป็นพระครูทักษิณานุกิจโอ๊ตอินทสุวรรณโนสมมุตินะให้ผมขยับไปเป็นพระราชธรรมาภรณ์อย่างพวกเงินอย่างเงี้ยก็ยังต้องใช้เงินนะจันทสุวรรณโนคุณต้องเข้าใจเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ทุกวันนี้เซียนพระเคยพูดเรื่องพวกนี้ให้คุณฟังได้ไหมนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับนะคราวนี้นะครับโดยความเกี่ยวพันนะครับโดยความเกี่ยวพันนะกับหลวงปู่นาคกับหลวงปู่จันทร์นะครับก็คือนะมันไม่จำเป็นหรอกครับว่าใครจะอายุมากใครจะอายุน้อยนะการสร้างวัตถุมงคลเนี่ยยังกูทีมอ่ะสร้างวัตถุมงคลตอนท่านอายุมาก90กว่าแล้วคุณเห็นไหมการสร้างวัตถุมงคลก่อนหลังมันไม่ได้เกี่ยวกับใครแก่ใครอ่อนนะครับผมจึงบอกว่าปิดตาที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองนครถมเนี่ยคือหลวงพ่อทานะอะไรที่มันบ่งบอกว่าพระหลวงพ่อทาเนี่ยเก่าแก่ที่สุดในจังหวัดนครปฐมก็คือพระปิดตาหลวงพ่อทาเนี่ยเขาปั้นหุ่นเทียนทีละองค์นะฮะเขาไม่ใช้เบ้าประกบทำหุ่นเทียนแบบมีตะเข็บไม่ครับศึกแล้วบวชใหม่คนละฉายานะครับศึกระบวชใหม่อาจจะฉายาเดิมก็ได้หรือคนละฉายาก็ได้ถ้ามีการศึกระบวชใหม่คือตอนนั้นนะฮะหลวงปู่จันเนี่ยนะฮะบวชโดยมีหลวงปู่คำวัดหนองเสือเป็นอุปชาไงพ่อเบี้ยวัดโคพระบวชโดยมีหลวงปู่คำวัดหนองเสือเป็นอุปชาปู่คำเนี่ยชื่อเต็มของท่านคือทองคำอย่างพ่อทาเนี่ยบางคนก็เรียกวันบางคนก็เรียกทาเพราะชื่อเต็มๆของท่านคือวันทาเป็นลาวครับชื่อนี้เป็นชื่อของคนลาวอยู่แล้วนะโดยพ่อทาพระพเนียงแตกเนี่ยเราจะรู้กันแน่นอนครับคนที่อยู่ในพื้นที่จะบอกว่าได้รับพระหลอกซุ้มประตูหลวงพ่อทาจากวัดหนองเสือวัดหนองเสือหนองดินแดงเนี่ยทำไมจึงมีพระของหลวงพ่อทามาแจกที่วัดหนองเสือ
ม่มีใครตอบได้แล้วบางคนก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้มันก็สรุปกันไม่ได้แต่ความจริงมันคือเป็นจริงดังนั้นเพราะหลวงปู่คำหรือหลวงพ่อทองคำวัดหนองเสือเป็นน้องชายแท้ๆหลวงพ่อทาเราแค่ไม่รู้ประวัติในอดีตว่ามีใครเก่งบ้างในตอนนั้นคือบางครั้งอะองค์บางองค์เก่งวัตถุมงคลก็หายากเซียนพระไม่ได้เอามาพูดก็ไม่มีคนรู้นะพ่อเบี้ยวัดโคกพระเนี่ยบวชโดยมีหลวงพ่อคำวัดหนองเสืออุปชาปู่จันเนี่ยบวชโดยมีหลวงพ่อคำวัดหนองเสือเป็นอุปชาถามว่าแล้วทำไมไม่ให้ปู่ดีบวชให้คำตอบก็คือปู่ดีไม่ได้เป็นอุปชาไงครับทำไมปู่ดีก็เหรียญหลายแสนปู่ดีก็ดังปู่ดีก็เป็นอาจารย์อยู่ที่วัดบ้านยางทำไมไม่ให้ปู่ดีบวชให้ก็ปู่ดีไม่ได้เป็นอุปชาปู่ดีก็เลยบวชให้ไม่ได้นะเห็นไหมฮะเมื่อปู่จันบวชกับปู่คำบวชก็ต้องเป็นลูกศิษย์ก็คืออุปชาเป็นอาจารย์บวชปี2440หลวงพ่อทามรณะ59ผมถามว่าปู่จันเนี่ยเรียนกับพ่อทาได้ไหมมีเวลาในการเรียนถึง19ปีนะคือผมบอกเลยคุณช่างต้นคุณไม่ต้องกลัวหรอกเดี๋ยวคุณรออ่านหนังสือทีเดียวนะครับคุณรออ่านหนังสือทีเดียวอะนะทุกอย่างอะมันมีให้คุณดูแน่นอนนะครับคุณอ่านหนังสือมาไม่เท่าผมหรอกผมจะบอกให้เมื่อก่อนก็เป็นเหมือนคุณนะครับเอาเป็นว่าใจเย็นๆนะรออ่านหนังสืออะนะครับจบนะแต่ผมบอกแล้วว่าคือไอความรู้สึกที่ทุกคนเป็นเนี่ยผมเป็นมาหมดแหละนะครับแต่ผมเป็นคนที่เปิดใจยอมรับไงนะรู้ข้อมูลนี้มาหนังสือเล่มนี้แต่มีอีกเล่มนึงไม่ตรงกันผมก็ต้องไปหาความจริงที่สุดว่ามันตรงกันอยู่ตรงไหนนะครับผมก็รู้ครับนะคุณก็ไอ้หนังสือเล่มที่คุณเห็นนะผมก็เห็นแต่หนังสือเล่มที่ผมเห็นนะคุณยังไม่เห็นก็แค่นั้นเองมันไม่มีความสำคัญหรอกครับว่านะฮะจะแก่หรือจะอ่อนหรือจะอะไรยังไงนะครับแต่ในความประเด็นจริงๆก็คือว่านะครับเราต้องมาดูความจริงกันว่านะฮะปิดตาหลวงพ่อทาเนี่ยมันเป็นปิดตาที่มีความเก่าแก่นะแล้วหลวงพ่อทาสร้างปิดตาจริงหรือเปล่านะครับถ้าผมย้อนถามคุณปู่นาคเกิดปีอะไรคุณตอบผมได้ป่ะล่ะนะผมถามว่าในวัดห้วยอ่ะมีเครื่องมือการเทพระปิดตาปู่นาคไหมนะครับทำไมหลวงปู่สุไม่เทพระปิดตาไม่กับพัดเองคุณตอบผมหน่อยดิคุณวัดห้วยเนี่ยปิดตาปู่สุมีไหมวัดห้วยจระเข้มีเยอะไหมนะครับผมบอกว่าราชกิจจาทุกเล่มของคุณผมก็เห็นหมดแล้วคุณไม่ต้องรีบเดี๋ยวรออ่านหนังสือทีเดียวนะครับผมถามว่าปิดตาปู่สุกวัดห้วยจระเข้มีไหมเนี่ยคุณตอบผมหน่อยว่าหลวงปู่สุกวัดห้วยจระเข้เนี่ยนะปู่นาคใช้ปัดฉิมทิศบริหารทำไมปู่สุกใช้อุตรการบดีอะถูกไหมครับผมเองเนี่ยนะไม่เคยยึดติดกับข้อมูลใดข้อมูลหนึ่งผมมุ่งหาข้อมูลที่มันถูกต้องที่สุดคุณเห็นความเชื่อมโยงและความเกี่ยวพันที่ผมเล่าให้คุณฟังป่ะล่ะนะใช่ไหมนี่ไงสิ่งที่คุณไม่รู้เนี่ยผมกำลังจะเล่าให้คุณฟังถูกไหมคุณก็เก็บตรงเนี้ยไปประกอบไม่จำเป็นต้องเชื่อแต่คุณต้องรับข้อมูลต่างๆไปสังเคราะห์ถูกไหมครับนะเพื่อประวัติศาสตร์มันจะไม่ได้บิดเพี้ยนไม่ได้บิดเบือนบางคนบอกปู่บุญเนี่ยบางคนบอกว่าปู่นาคเป็นอาจารย์พ่อทาเนี่ยนะครับคุณคิดว่าปู่นาคเป็นอาจารย์พ่อทาได้ปะล่ะแล้วคนที่เขียนว่าปู่นาคเป็นอาจารย์พ่อทาเนี่ยเขามีเอกสารอะไรยืนยันมั่งถ้าคุณหาคำตอบตรงนี้ได้คุณก็คลิกได้แน่นอนครับขายปิดตาปู่นาคให้แพงส
สมัยก่อนไม่ยอมรับปิดตาพ่อทาว่าเป็นของพ่อทาด้วยถ้าคุณอยู่นครปฐมคุณก็ต้องรู้ว่ามีเคยในยุคนึงมีการต่อต้านปิดตาหลวงพ่อทาว่าพระเนียงแตกว่าไม่มีการสร้างคุณเห็นมั้ยมีการต่อต้านปิดตาหลวงพ่อทาว่าไม่มีการสร้างจริงป่ะแล้วผมถามว่าปิดตาหลวงพ่อทาเนี่ยมีคนรับจากพ่อทาไหมถ้าไม่มีเนี่ยเขาจะพูดได้ไงว่าปิดว่านะพ่อทาสร้างหลวงปิดตาและไอการที่บอกปิดตานี่ไม่ใช่ของพ่อทาแล้วมีวัดไหนที่สร้างพระปิดตาแบบนี้บ้างก็หาไม่ได้อะอย่างพระบางอย่างไม่ใช่ของวัดนี้แต่อีกวัดนึงจะบอกว่าเป็นของวัดเขานะมีหลักฐานการสร้างว่าพระวัดนี้ไม่ใช่นะฮะอย่างเหรียญปูดีกับเหรียญมะชุ่มเนี่ยนะครับคนพื้นที่อาจารย์ว่างหรือเอกสารยืนยันรูปถ่ายว่าเนี่ยไม่ใช่ของธรรมเดือเป็นของบางอย่างแต่อย่างปิดตาพ่อทายุคนึงที่เคยต่อต้านแล้วมีวัดไหนอะบอกว่าเป็นเจ้าของพระปิดตาเนื้อเมฆพัด3เกอโต๊ะกลางเกอเดี่ยวไหมไม่มีแล้วปัจจุบันเนี่ยปิดตาพ่อทานครถมเองก็ขายกันองค์นึงเป็นแสนแสนและไอ้ที่การต่อต้านมาก่อนหน้านี้มันคืออะไรใช่ไหมครับนะฮะยืนยันตอนรับพัดยศผมบอกอะไรให้นะพัดยศอันนั้นคือพัดยศอะไรเอาคุณตอบผมหน่อยปู่นาครับพัดยศปีอะไรแล้วพัดปู่นาคหมายถึงพัดยศอะไรพัดปู่นาคใบนั้นน่ะรูปปู่นาคคือรูปใบไหนแล้วพัดที่รับหมายถึงพัดอะไรแล้วรับตอนปีอะไรอันนี้น่าสนใจนะนะครับผมบอกเลยนะฮะเราคิดเองนะครับรับพัดยศปู่นาคและลำดับขึ้นก่อนนะครับนะผมบอกว่าเราคิดเองนะครับปลัดอยู่โคกแขกงั้นปลัดอยู่โคกแขกก็ต้องอยู่อันดับสุดท้ายดิครับเห็นไหมฮะงั้นปลัดอยู่โคกแขกก็ต้องอยู่อันดับสุดท้ายดิครับพัดยศอันนั้นน่ะคือพัดยศอะไรครับพัดยศที่หลวงปู่นาครับมันคือพัดยศอะไรแล้วพัดแบบนั้นนะมีเหมือนกันถึง4องค์นะไม่ได้มีเฉพาะนะครับหลวงปู่นาคองค์เดียวนะครับเอาว่าอันไหนอะที่นะครับคือพัดอันนั้นเป็นพัดผู้พิทักษ์สี่ทิศปริมาณุรักษ์ทักษิณานุกิจปัจฉิมทิศบริหารอุตรการบดีการเรียงลำดับพัดยศที่เขาเขียนลำดับก็คือปริมาณุรักษ์ถูกไหมทักษิณานุกิจประหลัดอยู่ไงปัจฉิมทิศบริหารคือปู่นาคอุตรการบดีคือพ่อทาเขาจึงเรียงรับตามลำดับสมณศักดิ์ที่เขาแต่งขึ้นมาเป็นคำของจองฉะนั้นเขาเมื่อมันมีปริมาณุรักษ์ทักษิณานุกิจปัจฉิมทิศบริหารอุตรการบดีมันจึงเป็นพ่อคดวสุประดิษฐ์ประหลัดอยู่โคกแขกพ่อทักษิณานุกิจปัจฉิมทิศบริหารคือปู่นาคอุตรการบดีคือพ่อทาเขาเรียงตามลำดับทิศถ้าคุณไม่เชื่อเมืองการวิสุทธิรังสีสิงคิดคุณธาดาจริยาพิรัตยติวัตรวิบูลอดุลสมณกิจนิวิทสมาจารวัตฐานโสพลวิสุทธิรังสีพ่อเปลี่ยนวัดใต้สิงคิดคุณธาดาพ่อม่วงกับพ่อเปลี่ยนใครแก่กว่ากันเขาเรียงลำดับของสมณศักดิ์คุณเข้าใจไหมปริมาณุรักษ์ทักษิณานุกิจ
ปัดฉิมทิศบริหารอุตราการบดีก็จึงเป็นปริมาณุรักษ์คดถูกไหมทักษิณานุกิจอยู่ปัดฉิมทิศบริหารนาคและอุตราการบดีท่าใจเย็นๆแล้วเราอย่ายึดในสิ่งที่ตัวเราเนี่ยพ่อม่วงกับพ่อเปลี่ยนใครแก่กว่ากันเห็นไหมครับแล้วทำไมจึงเป็นวิสุทธิรังสีสิ่งคิดคุณธาดาเขาเรียงลำดับตามสมณศักดิ์ใช่ไหมฮะเมื่อคำคล้องจองที่เขาแต่งมาพระประธานเขาสั่งมาเป็นปริมาณุรักษ์ทักษิณานุกิจปัจจิตอุตราการบดีมันก็เหมือนคนคุมเหนือใต้ออกตกหรือเอาง่ายลำดับแถวดีกว่าหมู่1หมู่2หมู่3หมู่4หมู่5ใช่ไหมฮะคนที่คุมหมู่1อายุ50คนที่คุมหมู่2นะอายุ40คนที่คุมหมู่3อายุ60คุณจะต้องเรียงลำดับหมู่1หมู่3หมู่5หมู่4มันก็จะกระโดดข้ามไงฉะนั้นสิ่งที่คุณกำลังคิดว่าใครแก่กว่าใครมันไม่ใช่มันคือเรียงตามชื่อของสมณศักดิ์พอสมณศักดิ์คุณลองท่องดิถ้าคุณไม่ท่องปริมาณุรักษ์ทักษิณานุกิจปัจฉิมทิศบริหารอุตราการบดีมันจะเป็นคำคล้องจองไหมถูกไหมครับแล้ววันนี้เรื่องปริมาณุรักษ์เนี่ยหลังจากพ่อคดแล้วก็ไปอยู่ที่หลวงพ่อนวมแต่หลังจากพ่อนวมมรณภาพปี6กว่าหายไปไหนเป็น10ปีจึงไปขึ้นอยู่กับพ่อช้างศิลามูลคุณตอบผมได้ไหมว่าปริมาณุรักษ์ต่อจากหลวงพ่อนวมเนี่ยหายไปไหนจึงกระโดดไปอยู่ที่พ่อช้างศิลามูลตอนปี7กว่าคุณนึกออกไหมคืออันนี้มันเป็นดีนะมันเป็นในการคุยกันแต่เราต้องเปิดใจทั้งสองฝั่งอย่างวันหนึ่งเนี่ยปริมาณุรักษ์เป้ากับปณิระปริมาณุรักษ์คดเนี่ยใช่ไหมฮะเมื่อเราค้นราชกิจจาที่มันได้ลึกมากกว่าปี40นะเราเจอนะครับข้อมูลของพระปริมาณุรักษ์คดผมยังบอกคุณเยี่ยมเลยแต่ผมกำลังถามว่าพ่อเป้าเนี่ยได้ปริมาณุรักษ์ไหมใช่ไหมครับผมยังต้องรับข้อมูลทุกอย่างฉะนั้นสิ่งที่ผมกำลังที่เรานั่งคุยเนี่ยคุณจะเห็นว่าผมเนี่ยเปิดใจรับฟังทุกอย่างนะครับเรามานั่งคุยกันว่าโอเคนะทำไมเขาจึงเรียงลำดับตามนี้เพราะมันเรียงลำดับการชื่อของมนุษย์ที่มันเป็นคำคล้องจองแล้วทุกจังหวัดเนี่ยนะครับใช่พ่อช้างศิลามูลแกเป็นปริมาณุรักษ์เป็นผู้พิทักษ์สี่ทิศนะครับขององค์พระปฐมเหมือนกันบางคนบอกขึ้นอยู่กับทิศองค์พระอันนี้มันไม่จริงเพราะอะไรคุณดูอย่างวัดห้วยจระเข้ดินะปู่นาคเนี่ยเป็นทักษิณเป็นพระครูปัจฉิมทิศบริหารแล้วทำไมหลวงปู่สุขจึงอยู่ในสมณศักดิ์อุตราการบดีล่ะบางคนบอกว่าตั้งขึ้นมาตามวัดที่มันอยู่แต่ละทิศขององค์พระมันไม่ใช่นะคือเขาหาพระที่มีความเหมาะสมในการมานั่งนะเป็นผู้พิทักษ์ในตำแหน่งทั้ง4มันไม่ได้ตั้งโดยหาคนที่อยู่ทิศเหนือใต้ออกตกขององค์พระไม่ใช่นะครับนั่นแหละครับไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวพี่ค่อยๆพิมพ์มาแต่ผมกำลังจะบอกว่าการที่เขาเรียงชื่อเป็นพ่อคดพ่ออยู่ปู่นาคและพ่อทามันไม่ได้หมายความว่าพ่อปู่นาคเนี่ยแก่กว่าพ่อทาจึงชื่ออยู่ก่อนพ่อทาที่ชื่อปู่นาคอยู่ก่อนพ่อทาผมกำลังบอกพี่ว่าเขาเรียงตามสมณศักดิ์ที่ตั้งมาเป็นคำคล้องจองเห็นไหมครับก็เหมือนวิสุทธิรังสีสิงคิคุณธาดาจริยาพิรัตที่ผมเล่าให้ฟังในเมื่ออันนี้เป็นปริมาณุรักษ์ทักษิณานุกิจปัจฉิมที่อุตราการบดีนะครับคือจริงๆพี่ช่างต้นเขาไม่ได้เวียนคือเมื่อองค์หนึ่งแหมพี่ไม่ใช่เก้าอี้ดนตรีว่าจะหมุนว่าองค์นี้เคยอยู่ปัจฉิมทิศ
แล้วองค์ต่อไปจะในวัดเดิมจะต้องเป็นอุตตรกามบดีมันไม่ใช่คือตำแหน่งเนี่ยมันเหมือนกับแม่ทัพมันเหมือนกับตำแหน่งแม่ทัพหรือว่าผู้การเนี่ยเห็นไหมฮะแม่ทัพที่หนึ่งแม่ทัพที่สองแม่ทัพที่สามแม่ทัพที่สี่เนี่ยคือเขาต้องคัดสรรคนที่เหมาะสมนะครับนะเขาต้องคัดสรรคนที่เหมาะสมนะครับเข้าไปนั่งดำรงตำแหน่งตรงนั้นคือมันไม่ต้องมีการนั่งเวียนกันหรอกครับนะหมายเขาหานะครับพระที่นะครับมีความเหมาะสมขึ้นมาที่อยู่ในช่วงนั้นว่าเมื่อองค์นี้มรณภาพในตอนนั้นน่ะมีองค์ไหนที่มีความเหมาะสมที่สุดที่จะมารักษาตำแหน่งนะครับถ้าเวียนกันจริงก็ถ้าปู่นาคยังไม่ตายปู่นาคก็ขยับไปรับอุตตรการบดีพ่อทาก็ขยับไปรับปณุมารักเดี๋ยวถ้าเวียนกันไปแต่ละปีหรือแต่ละกี่รอบอ่ะคือจริงๆอ่ะองค์ที่ครองอยู่มรณภาพหรือองค์ที่ถือครองอยู่ไปรับตำแหน่งที่สูงกว่าตำแหน่งตรงนี้ก็จะว่างลงเมื่อว่างลงเขาก็ต้องคัดดูว่าในจังหวัดนครปฐมตอนนั้นน่ะมีองค์ไหนที่มีความเหมาะสมที่สุดที่จะมาดำรงตำแหน่งแทนนะครับโดยที่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละทิศขององค์พระนะครับโดยที่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละทิศขององค์พระนะฮะคือตอนนั้นน่ะใครที่มีความเหมาะสมที่จะมานั่งพิทักษ์กันนี้ผมยกตัวอย่างนี้แล้วกันผมมีสถานที่อันนึงเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ผมต้องมีคนที่เก่งพระเวทพิทักษ์สี่ทิศเพื่อไม่ให้คุณสายมนต์ดำเข้ามาในองค์พระได้ผมบอกงี้ก่อนนะครับฉะนั้นเมื่อองค์ที่เป็นผู้เก่งพระเวทคนหนึ่งตายไปในทิศตะวันตกทิศนั้นไม่มีใครเก่งเลยมันไม่ได้เกี่ยวครับก็ต้องดูว่าใครที่มีเวทมนต์พอที่จะนะมาเป็นแม่ทัพรักษานะครับตำแหน่งที่ว่างตรงนี้เพื่อไม่ให้สิ่งชั่วร้ายเข้ามาหรือข้าศึกโจมตีเข้ามานั่นแหละครับค่อยๆไปหากันมันก็สนุกนะการเล่นพระเนี่ยก็ค่อยๆไปหากันมันก็สนุกนะครับอย่างคนถามเรื่องเนี่ยพระปิดตาผมจึงบอกว่าคุณเห็นไหมว่าพิมพ์พระปิดตาหรือลักษณะของเนื้อพระปิดตาเนี่ยนะฮะที่มีอยู่ในเมืองนครปฐมเนี่ยคล้ายคลึงกันนะคนแกะแม่พิมพ์นะครับคล้ายคลึงกันไม่ว่าจะเป็นบ้านยางไม่ว่าจะเป็นปู่นาคไม่ว่าจะเป็นปู่สุขวัดห้วยจระเข้หรือไม่ว่าจะเป็นนะฮะวัดโคกพระเจดีย์อ่ะไม่เป็นไรนะครับก็ค่อยๆหากันไปนะอันนี้คือผมก็เติมข้อมูลนะในส่วนที่แต่คือผมบอกแล้วไงทำไมหนังสือผมจึงออกตอนนี้ไม่ได้นะครับปู่บุญเก่งไหมแล้วทำไมปู่บุญเก่งขนาดนั้นไม่ได้เป็นผู้พิทักษ์สี่ทิศอ่ะนะฮะถามว่าถ้าปู่บุญไม่เก่งเนี่ยนะครับในอดีตเนี่ยนะฮะเขาจะยกให้ท่านเป็นเจ้าคณะมณฑลเหรอครับที่ปกครอง3จังหวัดสมุทรสาครนครปฐมสุพรรณบุรีใช่เหมือนจตุรงคบาทเนี่ยที่พิทักษ์นะช้างนะฮะสี่เท้าเนี่ยก็ต้องคัดคนที่นะเก่งที่สุดในตอนนั้นในตอนตำแหน่งว่างอ่ะแหละครับแต่เราคิดกันไปเองไงว่าทิศนั้นทิศนี้คือถ้าเอาจริงๆอ่ะคุณย้อนกลับมามองดิไอแต่ละทิศที่คุณพูดอ่ะถ้ามาทางฝั่งดอนยายหอมทางเนี้ยไม่มีเลยจะไปอยู่ทางฝั่งนู้นหมดเลยทางฝั่งนะไม่ว่าจะเป็นวัดโคแขกไม่ว่าจะเป็นนะฮะนะครับวัดสันเพชรไม่ว่าจะเป็นนะครับวัดใหม่สุประดิษฐ์ปู่บุญอาจารย์สังฆราชแพไม่ฮะสนิทกันนะครับสนิทกันนะครับสนิทกันก็คือที่เขาเกี่ยวโยงกันอย่างที่ผมบอกไงสังฆราชแพเป็นเจ้าคณะมณฑลก่อนปู่บุญนะครับเป็นพระพุทธโกษาจารย์เป็นเจ้าคณะมณฑลปกครองมณฑลนครชัยศรีก่อนหลวงปู่บุญอันนี้ก็ผมเชื่อว่าถ้าไปค้นในราชกิจจามันก็เจออยู่แล้วนะครับนะฮะฉะนั้นเราจึงบอกว่าเวลาให้อะไรไปเนี่ยเราก็จะค่อยหาแต่บางครั้งอ่ะผมอาจจะหาเยอะ
คือสิ่งที่คุณสงสัยอ่ะผมสงสัยก่อนอยู่แล้วเพราะผมเป็นคนขี้สงสัยอ่ะแล้วเมื่อเวลาผมสงสัยเนี่ยนะผมเป็นคนทำหนังสือผมก็รู้ว่าถ้ามันมีช่องโหว่นะครับมันจะเป็นยังไงผมก็ต้องปิดช่องโหว่ต่างๆโดยการที่หาข้อมูลให้มันชัดเจนที่สุดอ่ะเพื่อที่จะเอาใส่เข้ามานะครับถามผมเหรอผมบอกมีบล็อกอยู่บล็อกนึงอ่ะนะครับนะมีบล็อกอยู่บล็อกนึงอ่ะคุณจะทำเป็นเมฆกสิทธิ์จะทำเป็นเมฆพัดจะทำเป็นทองผสมจะทำเป็นตะกั่วมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรครับมันไม่หรอกครับมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าผมไม่ได้แน่นทุกเรื่องแต่เรื่องที่ผมสนใจศึกษาผมก็จะศึกษานะครับซึ่งถ้าคือผมเคยแนะนำให้พี่ชั้นต้นเนี่ยไปหาแล้วนะไปหาแล้วนะครับไปหาว่านะไอ้หนังสือเล่มที่ผมพูดเนี่ยมันอยู่ตรงไหนผมถามว่าวัดห้วยอ่ะในอดีตชื่อวัดนาคโชติการามจริงไหมคือถ้าสมัยก่อนเดินทางโดยใช้แม่น้ำและรถไฟแล้ววัดที่ไม่มีคลองเขาจะไปยังไงวัดที่รถไฟไม่ผ่านท่านจะไปยังไงพระขี่ม้าเยอะแยะครับพระขี่ช้างเยอะแยะเห็นนะเรามานั่งคิดกันนะว่าเห็นไหมครับทำไมพ่อเดิมขี่ช้างทำไมพ่อเงินบางคานขี่ช้างพ่อทามีลูกขี่ม้าพ่ออินเนี่ยนะฮะขี่ม้าเห็นไหมครับเหรียญแพงนะพระวงโคกแขกนะครับใช่ไหมฮะนั่นแหละครับผมจึงบอกว่านะอันเนี้ยเราจะค่อนข้างนะเห็นภาพเราต้องย้อนในอดีตให้ออกอ่ะแล้วเราจะเข้าใจนะครับน่าสนใจนะน่าสนใจนะครับก็คือในสมัยก่อนนะฮะปหานะเป็นเรื่องที่ไม่ได้แปลกอะไรนะครับถูกครับนะเราจะโฟกัสว่าเอ้ยนะเราพระที่เขาวัดไม่ติดคลองวัดอยู่บนภูเขาทางรถไฟไม่ผ่านแล้วท่านจะไปยังไงล่ะนะครับโอเคไอ้ตรงนี้มันคือถ้าเราค่อยๆนะบักอย่างพ่อเงินขี่ช้างจริงไหมคุณก็ต้องดูประวัติว่าพ่อเงินมีช้างหรือเปล่าซึ่งถ้ามีมันก็จบครับมันก็ชัดเจนไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นหรือแปลกพิสดารอะไรน่าสนใจนะเนี่ยแหละครับเป็นสิ่งที่พูดคุยกันถามว่าทำไมยศถึงมีแต่แถวนี้ไงเอาอย่างนี้ผมถามก่อนคุณคิดว่าการที่จะตั้งพระที่มาพิทักษ์สี่ทิศเนี่ยเขาใช้อะไรเป็นความเหมาะสมระหว่างความเก่งกับการเดินทางโดยรถไฟหรือการเดินทางในที่ที่มีแม่น้ำการที่จะคัดพระมาดูแลปกป้ององค์พระปฐมเจดีย์ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขาใช้คุณสมบัติอะไรในการเลือกพระที่เป็นเจ้าอาวาสวัดติดแม่น้ำเลือกพระที่วัดติดรถไฟหรือเลือกที่ความเก่งของพระแต่ละรูปนะครับใช่ไหมฮะแค่นี้เองผมถามว่าถ้าคุณเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ในการที่ตั้งนะฮะพระที่มาปกป้ององค์พระปฐมเจดีย์ซึ่งเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคุณจะใช้คุณสมบัติอะไรในการเลือกนะครับใช้คุณสมบัติวัดที่บังเอิญตั้งติดริมแม่น้ำคุณสมบัติเจ้าอาวาสวัดที่บังเอิญมีทางรถไฟหรือคุณคัดเลือกที่ความเก่งของพระเกจิรูปนั้นๆครับนะฮะก็นั่นแหละครับฉะนั้นก็คือนะนี่ไงมันคือสิ่งที่ผมบอกว่านะครับผมอะเคยผ่านความรู้สึกแบบนี้มาก่อนผมเป็นเด็กที่สงสัยนะบางครั้งอะเวลาผมพูดอะไรมันอาจจะเร็วเกินไปแต่ผมบอกว่าผมเป็นเด็ก
ที่สนชอบค้นคว้าเนี่ยอะไรที่คุณสงสัยอ่ะผมสามารถตอบแทนใจคุณได้หมดเลยครับนะฮะนะครับผมสามารถตอบแทนใจคุณได้หมดเลยเพราะผมเคยสงสัยมาก่อนนะครับแม้กระทั่งเจดีย์องค์พระเนี่ยที่สร้างครอบเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นเจดีย์อันเนี้ยองค์ด้านในเนี่ยมันเป็นศิลปะของพระธาตุนครศรีธรรมราชนะเป็นศิษย์เอกไหมเอกไม่เอกอะผมไม่รู้แต่เป็นศิษย์หลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกแน่แต่เป็นศิษย์พ่อทาพะเนียงแตกแน่เพราะว่านะครับหลวงพ่อทาได้บอกพ่อเต๋ไว้อันนี้มันมีสิ่งที่เขาถือทอดกันมาว่าสิ้นท่านแล้วนะให้ไปต่อวิชากับหลวงพ่อแช่มวัดตากล้องครับนะคือจริงๆผมบอกแล้วว่านะครับก็เนี่ยแหละครับก็ผมถึงถามไงนะครับเรามามันเหมือนกับเราอธิบายพระอยู่ในมือว่าหน้าตาเป็นอย่างนี้เหมือนทุกวันเนี้ยหวยมันออกแล้วเราก็จินตนาการไปแต่คือจริงๆอ่ะเราต้องย้อนกลับไปมองว่าหลักเกณฑ์หลักการในตอนนั้นเนี่ยเขาใช้อะไรนะครับในการที่จะตั้งนะครับสวัสดีครับนะถ้าบอกว่านะคือคำตอบในการหาว่าทำไมสี่ทิศนะครับจึงเป็นนะฮะนะครับนะพ่อโคตจึงเป็นพ่ออยู่จึงเป็นนะครับพ่อทาจึงเป็นปู่นาคเนี่ยนะครับเขาเอาคือละพักเกจิที่ผมพูดเนี่ยเก่งสุดในตอนนั้นหรือเปล่าเขาก็ดูว่าวัดทั่วนครปฐมเนี่ยพระองค์ไหนที่อยู่หนึ่งในสี่ตอนนั้นนะจึงเอาขึ้นมาพิทักษ์สี่ทิศก็แค่นั้นเองนะครับมันไม่มีอะไรที่นะจะเหมาะสมไปกว่าไม่ว่าจะเป็นวัดติดทางรถไฟไม่ว่าจะเป็นนะครับวัดติดแม่น้ำผมว่ามันนะมันน่าจะนะครับก็เดี๋ยวนะรอหนังสือผมออกอ่ะพี่ก็จะได้อ่านอะไรเยอะแยะมากมายคือจริงๆนะครับเวลาเราหานะครับเวลาผมเขียนเนี่ยผมไม่ได้เขียนจากความรู้สึกผมอยู่ละผมจะต้องมีเอกสารแนบและประกอบนะครับคือรู้ไหมครับว่าเวลาเราหาประวัติของพระเนี่ยเราจะหาจากทางไหนบ้างที่เราไม่รู้หนึ่งนะครับประวัติคุณจะสังเกตว่าในแต่ละวัดจะไม่มีประวัติหลวงพ่อองค์นั้นอยู่จริงหรือไม่จริงปู่เทียนปากไก่เอ่ยปู่นาควันทั่วจระเข้เอ่ยพ่อทาวัดพะเนียงแตกเอ่ยทำไมจึงไม่มีประวัติของหลวงพ่อดังๆที่ถูกบันทึกไว้ในวัดนั้นๆประวัติต่างๆมักจะมารวบรวมกันเมื่อยุคใหม่ๆนี่แหละแล้วบางครั้งก็เอาประวัติจากหนังสือพระที่คนเล่นพระเขียนหรือเอาประวัติจาก Google บางวัดนะก๊อปจาก Google ไปทำเป็นแผ่นศิลาบันทึกไว้ที่วัดเลยนะครับฉะนั้นผมจึงบอกเลยครับว่านะฮะการค้นคว้าประวัติหลายเกจิที่ผ่านมาที่หากันไม่ได้แล้วผมค้นได้นะฮะคือประวัติของพระเหล่านี้จะถูกบันทึกอยู่ในประวัติของลูกศิษย์เช่นพ่อแช่มเป็นลูกศิษย์พ่อทาในหนังสือประวัติของหลวงพ่อแช่มก็จะบันทึกเกี่ยวกับเรื่องราวของอาจารย์ไว้นะครับผมถามว่าวัดห้วยเนี่ยเดิมชื่อวัดนาคโชติการามไหมนะครับตอบว่าไม่มีคืออะไรครับนะผมถามว่าวัดห้วยจระเข้เนี่ยเดิมชื่อวัดนาคโชติการามหรือเปล่านะพอก๊อปจาก Google มาเนี่ยมันก็เพี้ยนไงซึ่งผมบอกว่าเวลาการหานะหนึ่งนะฮะเรื่องราวของพระเกจิถ้าคุณไปหาเลยนะหนึ่งถ้าวัดไหนมีการสร้างโรงเรียนหนังสืองานเปิดโรงเรียนเพราะสมัยก่อนคนที่สร้างโรงเรียนคือพระคือหลวงพ่อจะมีบันทึกนะฮะเกี่ยวกับประวัติของคนสร้างโรงเรียนก็คือหลวงพ่อสองประวัติของนายอำเภอที่มาปกครองในแต่ละท้องถิ่นในอดีตเพราะสมัยก่อนที่รวมใจชาวบ้านที่จะเอ่ยปากปุ๊บแล้วชาวบ้านเนี่ยยอมที่จะมาสร้างสะพาน
เอ่ยปากปุ๊บชาวบ้านยอมที่จะมาให้การร่วมมือมาชุมนุมเนี่ยมันคือหลวงพ่อนะครับนายอำเภอที่ไปในแต่ละท้องถิ่นถ้าเขียนชีวประวัติตัวเองอะเขียนมีลูกกี่คนมีเมียกี่คนเรียนจบอะไรมามันจบแป๊บเดียวเขาก็จะเขียนถึงพระที่เป็นอาจารย์ของเขาไว้เราจึงผูกพันกับเรื่องเวทมนต์มาตั้งแต่อดีตทำไมสมัยก่อนละครจะมีแต่หนังจักรวงเกาะเพชรเจ็ดสีขวานผ้าหน้าดำผีกระป๋อผีกระสือผีกระหังหายตัวดำดินนะครับนะฮะนะครับเพราะสมัยก่อนเขามีความเชื่อนะครับเรื่องเวทมนต์คาถาสามหนังสือบันทึกท้องถิ่นหนังสือบันทึกท้องถิ่นนะชุมชนชาวลาวชุมชนชาวมอญนะเขาก็จะบันทึกเกี่ยวกับพระนะที่เป็นพระเถรอาจารย์ชั้นผู้ใหญ่ของชุมชนลาวของชุมชนมอญในขณะนั้นนะครับนะสมัยก่อนให้เรียกตามชื่อคนสร้างวัดก็ถูกต้องสิครับผมจึงบอกว่านะฮะอย่างวัดตาลเนี่ยคนบริจาคชื่อนะโยมตาลก็เป็นวัดตาลวัดตาลบำรุงกิจนะอย่างวัดห้วยเนี่ยตอนที่สร้างวัดขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมครับทำไมเขาถึงใช้ชื่อวัดนาคโชติการามถ้าปู่นาคไม่ใช่คนบริจาคที่สร้างวัดเขาก็ต้องใช้ชื่อของคนที่บริจาคที่ดินสร้างวัดสิครับแต่เผอิญที่ตรงนั้นน่ะเป็นสมบัติส่วนตัวของหลวงปู่นาคไงปู่นาคชื่อนาคฉายาของหลวงปู่นาคโชติกานะฮะโชติโกฉายาหลวงปู่นาคเนี่ยโชติโกนาคโชติโกเมื่อหลวงปู่นาคเป็นคนบริจาคที่ให้สร้างวัดวัดที่สร้างเสร็จจึงใช้ชื่อวัดนาคโชติการามเข้าใจไหมฮะหลังจากนั้นเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยไม่มีใครเป็นเจ้าของที่วัดห้วยจระเข้ผมจึงบอกว่านี่ครับถ้าอย่างนั้นเราจะคุยกันรู้เรื่องได้ยังไงล่ะนะครับนะฮะผมบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะคุยกันรู้เรื่องได้ยังไงล่ะนะครับนะคือจู่ๆเนี่ยนะครับถ้าที่ตรงนั้นไม่มีเจ้าของนะครับแล้วเขาจะใช้ชื่อวัดชื่อแรกเป็นชื่อวัดนาคโชติการามได้ยังไงล่ะครับเขาก็ใช้นะฮะชื่อวัดต้นกฐินวัดต้นมะม่วงไปดิครับอ่ะเห็นไหมครับเนี่ยแหละครับก็คือเป็นสิ่งที่นะพี่ก็ค่อยๆจะเย็นๆแล้วก็ลองไปสรุปลองไปหาดูนะครับอ่ะไปใช่ไหมนะครับรับวิสีสงครามเสมาปี2443ถูกต้องก็คือสร้างโบสถ์เสร็จวิสุงคามเสมาได้รับตอนไหนนะครับได้รับตอนไหนนะครับนะคือโฉนดเนี่ยเขาอาจจะยังไม่ทำแต่เขารู้ว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นที่ของใครเพราะสมัยก่อนเราปกครองโดยระบบศักดินานะครับว่านะครับตำแหน่งขุนมีศักดินากี่ไร่ตำแหน่งหมื่นมีศักดินากี่ไร่ตำแหน่งเจ้าพญามีศักดินากี่ไร่แล้วเขาจะรู้ได้ยังไงว่าตรงไหนเนี่ยเป็นที่ในเขตศักดินานะครับของข้าหลวงคนนั้นๆใช่ไหมมันก็จะคุยกันไม่รู้เรื่องไงนะครับวิสุงคามเสมาเนี่ยมันคืออะไรคุณรู้ไหมนะผมถามว่าวิสุงคามเสมาทำไมจึงมีการบันทึกว่าได้รับปี2443คุณรู้ไหมนะนะครับได้ครับโอเคมาวันนี้นะครับพี่ช่างต้นเขาก็สงสัยเราก็ให้ความสงสัยของเขาผมว่าเพื่อนๆคนอื่นนะครับพี่แจ็คกี้สวัสดีครับเพื่อนๆคนอื่นก็อยากรู้วิสุงคามเสมาคืออะไรนะครับวิสุงคามเสมาคืออะไรนะฮะนะครับก็ผมบอกไงถ้าเราอ่ะไม่รู้ในเรื่องเดียวกันเราจะคุยกันคนละภาษานึกออกไหมครับ
ถ้าเราเถียงอยู่ในจินตนาการน่ะเราจินตนาการไปได้หมดแล้วครับนะฮะแต่ถ้าเราเถียงในหลักเกณฑ์หลักการของข้อมูลเราก็จะได้รู้นะครับในสิ่งเดียวกันและได้ข้อสรุปที่ชัดเจนผมถามว่าวิสุงคามสีมาคืออะไรพี่ช่างต้นรู้ไหมทำไมบางวัดมีวัดมาเป็นร้อยๆปีจึงบันทึกว่าวิสุงคามเสมาได้ปี2510ทำไมนะครับทำไมนะฮะวัดบางวัดสร้างมา 4-50 ปีแล้วจึงได้วิสุงคามเสมาตอนปี2530กว่านะครับวิสุงคามสีมาคุณฟังดีๆนะวิสุงคามสีมาคุณต้องแปลความหมายของคำว่าวิสุงคามสีมาศัพท์ตัวเนี้ยไม่ใช่ศัพท์ที่เขาพูดขึ้นมาเล่นๆในคำพูดนั้นคุณสามารถเปิดพจนานุกรมแล้วเจอความหมายได้นะครับเขตที่พระมหากษัตริย์พระราชทานแก่สงฆ์เพื่อใช้เป็นที่สร้างพระอุโบสถวัดทั้งประเทศพระมหากษัตริย์พระราชทานแล้วสร้างวัดหมดทั้งประเทศไหมครับผมฉี่แป๊บนึงนะเห็นไหมครับเพราะอะไรคือคนเล่นพระเนี่ยมักจะเป็นแบบนี้คือเราไม่ได้ศึกษาประวัติศาสตร์นะวัดทุกวัดพระมหากษัตริย์พระราชทานให้เจ้าอาวาสไปสร้างวัดหมดเลยเหรอครับเห็นไหมครับวิสุงคามสีมาคืออะไรเดี๋ยวผมฉี่แล้วมาคุยกันนะครับโอเคป่ะเดี๋ยวเราได้ไปดูพระกันนะครับโอเคนะฉะนั้นผมก็จะบอกให้นะครับคือจริงๆอ่ะคำว่าวิสุงคามเสมาเขาจะมีนะฮะคำว่ามีการขอวิสุงคามเสมานะครับฉะนั้นผมจึงบอกว่าเห็นไหมถ้าเรายังไม่ศึกษาหาความรู้เวลาเรามาให้ข้อมูลกับใครอ่ะมันจะเหมือนคุยกันไม่รู้เรื่องเดี๋ยวจบวันนี้ไปดูพระกันเห็นไหมฮะเพื่อนๆเนี่ยอยากจะดูพระแล้วแต่นี่มีประโยชน์นะหมายความวิสุงคามเสมาคือเมื่อมีการสร้างโบสถ์เสร็จวัดไหนที่ไม่มีโบสถ์จะไม่ได้วิสุงคามสีมาผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิตเห็นไหมผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิตฉะนั้นวัดไหนก็แล้วแต่ที่มีการสร้างโบสถ์เสร็จเขาจึงจะทำการขอวิสุงคามสีมาไปทางคณะสงฆ์ให้นะฮะในพระราชวังเนี่ยพระราชทานนะครับใบเพื่อนะฮะบอกว่าเนี่ยมีโบสถ์แล้วนะได้วิสุงคามสีมาในปีที่สร้างโบสถ์เสร็จโอเคนะครับนั่นแหละครับฉะนั้นผมจึงบอกว่าเห็นไหมครับพี่ช่างต้นเราต้องนะฮะทำใจแล้วก็นะหาข้อมูลหาข้อมูลนั่นแหละครับเราจะได้วิสุงคามเสมาต่อเมื่อโบสถ์เราสร้างเสร็จแล้วเราจึงขอวิสุงคามเสมานะครับผมนะฉะนั้นผมจึงบอกว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องต่างๆเหล่านี้ใช่คือโบสถ์สร้างโบสถ์เสร็จก็ได้วิสุงคามเสมาถ้าไม่มีโบสถ์นะครับมันก็คือไม่มีวัดเขาจะเรียกว่าเป็นสำนักสงฆ์นะครับก็จะเป็นวัดไม่ได้อย่างสำนักสงฆ์อ่ะคือที่ที่มีพระอยู่แต่ยังไม่มีโบสถ์ที่ที่มีพระอยู่และมีโบสถ์เสร็จสรรเรียบร้อย
จึงเป็นวัดนะครับนะจึงเป็นวัดนะครับแล้วก็สร้างโบสถ์เสร็จก็ได้วิสุงคามสีมานั่นแหละครับนะวัดสมัยก่อนเขาก็จะตั้งชื่อตามชื่อคนที่สร้างวัดนะครับโอเคอ่ะ